พืชอีกอย่างที่ทำเงินได้ดีครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับพืชจิ๋วมหัศจรรย์อย่างไข่ผำเนี่ยก็ทำให้หนุ่มฟรีแลนซ์เลือกกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหันมาเพาะผำส่งขายกันนะครับก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่อย่างสงบจากแสงสีที่เขาต้องเผชิญในเมืองหลวงครับการตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาเลือกเพาะเลี้ยงผำพืชน้ำจิ๋วที่แทบจะไม่ต้องเสียเงินลงทุนอะไรมากนะครับเพียงแค่มีสระน้ำก็สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไข่ผำแค่20วันก็ทำรายได้จากการเก็บแต่ละครั้งสูงสุด 1,500 บาทนะครับที่สวนของนายชยพลชาญวิระวงหรือว่าหยางวัย34ปีตอนนี้มาเป็นเกษตรกรที่บ้านตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอย่างเล่าว่าเขาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ตามโรงแรมแล้วก็รับงานอีเวนท์ที่กรุงเทพมาก่อนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงนะครับมาทดลองปลูกผักสวนครัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปศึกษาขยายต่อจนตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วซึ่งการเพาะไข่ผำขยายพันธุ์ได้เร็วครับแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารสูงด้วยเอาไปทำกินอาหารได้หลายอย่างมากมายเลยครับตอนนี้เขาขายไข่ผำกระปุกหนึ่งนะครับ100บาทปริมาณ500กรัมแต่ว่าถ้าจะสั่งเป็นกิโลกรัมที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็สั่งได้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เลยได้กลับมาทดลองปลูกผักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาขยายต่อไปนะครับพอเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วครับผมก็ไม่ถือว่าดีกว่าแต่ว่ามันในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยเราผมชอบตรงนี้มากกว่าแล้วก็ชอบความสงบอยากอยู่แบบสงบครับเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มทำก็ประมาณปีนี้ปีที่4แล้วครับช่วงโควิดคาบเกี่ยวเลยใช่ช่วงโควิดคาบเกี่ยวผมก็ได้กลับมาเบตงกลับมาที่บ้านได้หาพื้นที่ในการก่อนหน้านั้นอยู่ที่ก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่กรุงเทพครับหยางบอกว่าพืชผักนะครับอย่างเช่นผำแล้วก็ผักเคลที่เขาปลูกไว้เนี่ยเป็นผักที่มีสารอาหารสูงยังเป็นที่ต้องการเสมอเลยครับแล้วก็ใช้ความรู้จากการปลูกผักหลายชนิดมาดูแลผลผลิตร่วมกันตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็ถือว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีครับใครอยากไปทดลองเลี้ยงศึกษาหรือว่าอุดหนุนสินค้าของน้องกันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0988199778ครับ